สวัสดีครับเพื่อนๆ VP นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆ VP นะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆ VP นะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นจอบนะครับจอบหลวงพ่อเงินนี่นะครับออกวัดวังสำโรงนะครับปี2460นะครับเนาะนี่นะครับเป็นอีกรุ่นนึงที่เล่นเป็นแท้ทันหลวงพ่อเงินวัดบางขานเสกนะครับผมนะเป็นจอบหล่อโบราณนะครับเนาะนี่นะครับก็หลักใหญ่ใจความวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่นะครับมาชมมาส่องนะครับเนี่ยเป็นส่องตามุ้งนะครับเนี่ยนี่นะครับเนาะตัวลงกล้องส่องนะครับเราจะมีธรรมชาติตามุ้งนะครับแล้วก็เนี่ยดินขี้เบ้าฝังในเนื้อเห็นไหมครับแล้วก็สนิมนี่นะครับสนิมขุ้มหรือสนิมน้ำหมากเห็นไหมครับนะครับนี่ตะใบอะไรเขาเก่าอยู่แล้วนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตามุ้งเห็นไหมครับนะครับก็หลักใหญ่ใจความเช่นเคยนะครับเนาะประวัติมีให้รู้แล้วก็หลักใหญ่ใจความก็คือพระแท้แท้ที่พระนะครับนี่นะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเช่นเคยนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับผมอึ๊บนะครับแนวทางการเล่นหาก็คือนะครับสิ่งนั้นมีคนเล่นมีคนชอบมีกลุ่มซื้อขายนะครับมันแค่นั้นเองนะครับความหมายของผมนะครับไม่ใช่ว่ามาเทียบชี้จุดไหนให้ดูแล้วก็มันแท้เพราะไม่ใช่นะพี่พาแท้แท้ที่พาแต่แนวทางการเล่นหาก็คือนะครับเขาเล่นนะครับเนาะนะครับถ้าคุณเชื่อนะครับสมมติผมดังมากคุณเชื่อนะครับผมพูดว่าอันเนี้ยนะครับแท้นะครับแท้ขายได้อย่างเงี้ยสมมตินะครับคือดินน้ำมันนะครับมีมูลค่านะเก็บไว้จะแพงไปแสนเป็นล้านนะครับถ้าคุณเชื่อผมนะครับถูกไหมครับนะครับมันจะเป็นยังไงอะครับนะครับผมนะครับผมสไตล์ผมนะครับผมสอนให้คิดนะครับผมไม่ได้สอนให้เชื่อนะครับเนาะนะครับความรู้ศึกษาได้นะครับความเชื่อศึกษาไม่ได้นะครับผมนะสไตล์ผมนะครับเนาะนะครับคือจะมาพูดว่าเฮ้ยเนี่ยเชื่อผมเลยนะครับเชื่อผมเลยไอ้เก่งเนี่ยนะครับเนาะทุกวันนี้คนไม่เล่นแต่เก็บไว้เถอะนะครับอีก5ปี10ปีจะมีราคาแน่นอนนะครับคุณเชื่อผมมั้ยถ้าผมดังนะมันมีนะนะมันมีคนเชื่อนะครับอาศัยว่าเขาดังเขาพูดอะไรต้องเชื่อมันมีคนพวกนี้อยู่นะครับในสังคมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแต่นะครับ สไตล์ผมแนวทางการเล่นหาก็คือนะมันมีคนเล่นนะพิมพ์นี้เล่นกันเป็นหลวงพ่อเงินนะครับมีประวัติการสร้างวัดวังสำโรงปี2460นะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับผมนะความหมายของแนวทางการเล่นหานะครับผมนี่ก็ก่อนเลยปาร์ตเลยไหมครับเว็บท่าประจันใช่ไหมครับก็เว็บสากลทั่วๆไปเขาก็เล่นกันทั่วไปเห็นไหมครับเว็บยงเว็บยูใช่ไหมครับนะแต่หลักใหญ่ใจความเช่นเคยพระแท้แท้ที่พระนะดูเนื้อหาแล้วกันนะครับเนื้อโลหะผสมเห็นไหมครับสนิมน้ำหมากเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับสนิมน้ำหมากครับตรงๆนะแทบจะองค์เดียวกันเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับต่างกันแค่เม็ดหูดนะพี่นะเม็ดหูดก็คือการไล่ฟองอากาศที่ไม่หมดนั่นเองนะครับแต่เนื้อหาเหมือนกันมากนะครับผมนะครับเห็นไหมครับนี่ง่ายๆนะพี่นะเห็นไหมครับถ้านะครับคนชี้ตำหนิเห็นไหมครับมันต่างกันแค่เม็ดหูดนะครับนะเฮ้ยดูชี้จากของที่ตัวเองมีอยู่ในมือเนี่ยมันต้องมีจุดตรงเนี้ยติ่งตรงเนี้ยเอ้าอย่างนี้ก็ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เก๋ดีถูกไหมครับไม่มีหูดแต่ดูเนื้อหานะครับดูสนิมเขียวไหมครับเห็นไหมครับสนิมเขียวไหมครับสนิมน้ำหมากเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนะอันนี้แหละนะครับคือชี้ตำหนินะครับมันใช้ได้กับพระบางอย่างพระปั๊มอะไรอย่างนี้นะครับที่มันต้องเป็นแม่แบบแม่บอกเหมือนกันนะครับแต่หล่อโบราณมันพระทำทีละองค์นะครับมันเป็นพระที่ทำทีละองค์นะครับเนาะถ้าไล่อากาศไม่หมดเห็นไหมครับถ้าไล่อากาศไม่หมดใช่ไหมครับมันก็เป็นเม็ดหูดอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้ถ้าไล่อากาศหมดมันก็ไม่มีเม็ดหูดนะครับแต่เอาตรงเม็ดหูดมาเป็นจุดตำหนิเพื่อนพี่ว่ามันถูกไหมล่ะครับนะครับนะมันเป็นกรรมวิธีที่เกิดจากการสร้างอะไรเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นกรรมวิธีที่เกิดจากการสร้างเห็นไหมครับสนิมน้ำหมากเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับผมนะอึ๊บอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เล่นทั่วๆไปนะครับในแนวทางการเล่นหานะครับเว็บยงเว็บยูก็เล่นทั่วๆไปนะครับว่าวัดวังสำโรงอ่ะต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเพื่อการศึกษานะครับผมเนี่ย
จอบลงจอบหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางสำโรงนะครับเนาะเนี่ยครับทันหลวงพ่อเงินนะครับเนาะเพราะอย่างที่บอกนะครับเนาะประวัติมีนะครับเล่นเป็นทันหลวงพ่อเงินนะครับแต่หลักใหญ่ใจความก็คือนะครับพระแท้แท้ที่พระนะครับดูด้านหลังนะครับเนาะจะเข้ามาดูด้านหลังเขานั่นแหละเห็นไหมครับตอนนิ่มน้ำมากันไหมครับดูตามุ้งนะครับผมนี่นี่นะครับผมก็อึ๊บนะก่อนจะลงกล้องนะครับก็นะครับลบเรื่องพิมพ์ออกไปนะครับเนาะลบเรื่องพิมพ์ออกไปเรามาดูเนื้อหานะครับกับองค์ที่นะครับกับองค์ที่ไหนที่เขาเล่นหากันนะครับในหนังสืออึ๊บค่อนข้างจะสากลนะครับปุ๊บมาอึ๊บนี่เห็นไหมครับดูวันนักสนิมเห็นไหมครับสนิมน้ำมากเห็นไหมครับแล้วก็เรือวันนักโลหะผสมเห็นไหมครับนี่นะเนี่ยเห็นไหมครับสนิมโลหะผสมนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับนี่นะนะเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับมันก็คือกลับมาวิธีการสร้างนะครับเนาะเวลาเอาดินพอกเห็นไหมครับมันจะมีเม็ดกรวดที่มันมากับดินเนี่ยนะนะครับแล้วตอนเนี้ยไอชิ้นงานเนี่ยเป็นหุ่นเทียนใช่ไหมครับก็นิ่มนะครับเม็ดกรวดเข้ามาเม็ดกรวดเม็ดทรายเข้ามามันก็ฝังเข้าไปในหุ่นเทียนไงนะครับเวลาเขาสำรอกหุ่นเทียนออกมาเพื่อที่จะเอาโลหะไปแทนนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายมันก็ยังอยู่ในถูกไหมครับแล้วเวลานี้พอโลหะมันเข้าไปแทนมันก็ถึงมีร่องรอยของไหมครับเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับมันก็มีหลุดบ้างยังฝังอยู่บ้างนะครับเขาถึงเรียกนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเหมือนการดินขี้เบ้านี่ก็เหมือนกันนะครับนะครับบางทีมันเข้าไปในแทนเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบดินขี้เบ้าที่ฝังไปในเนื้อนั่นเองนะนี่นะครับที่เขาเรียกกันนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะก็อึ๊บเช่นเคยนะครับเดี๋ยวอึ๊บลงกล้องกันนะนะครับก็ดูแนวทางการเล่นหาละครับเนาะนี่นะไม่มีนะจอบหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดวังสำโรงนะครับเนาะนี่นะครับก็ดูนะด้านหน้านะครับดูเห็นไหมครับตรงมือนะครับเนาะนี่ธรรมชาติตามุ้งนะครับนี่นะครับตรงอกก็นะครับดินขี้เบ้าฝังนะครับผมนะสนิมน้ำหมากนี่เขาชัดอยู่แล้วนะครับผมนะนี่นะครับด้านข้างนะครับตะใบเก่านะครับมีตามุ้งด้วยนะครับผมก็นี่ด้านหลังนะครับนะก็มีธรรมชาติสนิมนะครับเนาะธรรมชาติสนิมเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะครับผมนี่ นี่นะนะครับพระนะครับเนาะหยิบขึ้นมานะครับเนาะถ้าเราหยิบขึ้นมานะครับเราหยิบขึ้นมาองค์นึงนะครับเนาะเรารู้พิมพ์นะครับเรารู้พิมพ์ว่านะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับวัดวังสำโรงถูกไหมครับเป็นพิมพ์วัดวังสำโรงปี2460เล่นไม่แท้ทันหลวงพ่อเงินนะครับเราก็ต้องคิดภาพแหละพระหล่อโบราณนะครับนะครับพระหล่อโบราณถูกไหมครับโลหะยุคก่อนนะครับสนิมนะครับเนาะแล้วก็วิธีการสร้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยองค์นี้ก็มีเม็ดหูดตรงนี้นะครับตรงเข่าเห็นไหมครับโลหะผสมไหมผสมนะครับเนาะนะครับแล้วก็อ่ะดินขี้เบ้ากระดูกก็เก่านะครับเนาะแล้วก็เห็นไหมครับตามุ้งนะครับตามุ้งก็คือการที่โลหะผสมหลายๆอย่างนะครับเขาเกิดการย่อยสลายนะครับเขาเลยสานกันนะครับเขาเลยสานกันนะครับมันก็เป็นธรรมชาติตามุ้งอย่างหนึ่งนะครับผมมันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตะใบเก่าเห็นไหมครับมีคมแล้วเห็นไหมครับตะใบเก่าก็คืออะไรนะครับเวลาเขาสร้างถูกไหมครับมันเป็นโลหะนะครับเขาเทเข้าไปนะครับเนาะเขาเทเข้าไปนะครับมันไม่มีพอดีอยู่แล้วนะครับเนาะมันเป็นผ้าทำมือมันไม่พอดีเราเทเข้าไปนะครับก็ต้องมีตะใบเก็บงานถูกไหมครับเออนะครับมันเป็นอะไรที่มันไม่ยุ่งยากนะมันไม่เข้าใจยากนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยไม่กวดไม่ทรายฝังเห็นไหมครับที่ผมบอกไปนะครับเนาะไม่กวดไม่ทรายก็มาตอนพ่อหุ่นเทียนนะครับนี่นะครับนี่นะนะครับดูตรงอกท่านนะมันมีนะดินขี้เบ้าฝังนะครับผมนี่นี่นะ
ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเช่นเคยนะครับที่ไปรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ที่หลงเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าพอจะได้ความรู้นะครับได้แนวทางในการสะสมพระนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ